ลุงโอ้มันโคตรง่ายเลยนะดูนะครับนะพ่อกับแม่คุณหนูมีอาการสิ้นเอาชิงงานเลยเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะคุณหนูมีอาการลิ้นไม่สามารถรับรสรู้สึกได้มันแสบลิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเลยคุณลุงไหวนั้นเหรอฟังไปฟังลุงเนี่ยมันแสบหรือเปล่าครับโทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับโทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับ029859886นะฮะแสบลิ้นเนี่ยมาเลยเอามันดื้อๆอย่างเงี้ยเอามันจะจ่ายเงี้ยคนรักแม่เหรอคนที่เรารักคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่หนูมีอาการลิ้นไม่สามารถรับรสได้รู้สึกได้มันแสบลิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเอามาเลยโทรมาเดี๋ยวนี้ครับท้าทีเนี่ยท้าเลยไปครับดูสิคนที่คิดและพูดเช่นที่ถึงไหนๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีความสามารถอะไรเอารีบโทรมาแล้ว02มาสแตนบายแล้วอะไรมาเลย029859886เอามันเดี๋ยวนี้เลยไอ้แสบลิ้นเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้รสชาติมาเลยมันรู้ไผเป็นไผไปเลยเอากลางอากาศเลยเห็นไหมมีคนเขาพิมพ์เบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วจ้าในจอเห็นไหมล่ะใครจะพิมพ์ให้นะเห็นไหมท่ามกลางอากาศเลยของแค่เนี้ยเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับมีอะไรว่ามาเลยครับผมเชิญครับแสบลิ้นนะคะคุณลุงแสบลิ้นแสบลิ้นนะพูดให้ยาวกว่านี้ได้ไหมพูดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้ได้ไหมครับพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวยาวกว่านี้ได้ไหมครับค่ะคือพูดให้ยาวพูดเรื่องของเราพูดให้ยาวกว่านี้ได้ไหมคะใช่ค่ะพอดีหนูมีอาการเจ็บลิ้นแล้วก็ไม่มีรสเวลากินอาหารไม่มีรสชาติอะค่ะคำถามนะมันเจ็บมันแสบไม่รู้รสชาติอาหารมานานแล้วหรือยังครับผมนานพอสมควรค่ะนานจนเลยนะนานมาแล้วค่ะพูดเป็นหายๆค่ะพูดเป็นเดือนเป็นปีได้ไหมครับเป็นได้หายพูดได้ค่ะเป็นปีได้ค่ะอ๋อได้ประมาณปีก็แล้วกันนะค่ะถามว่านาทีนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เป็นอยู่แบบเดี๋ยวนี้นะไม่มากค่ะเป็นไม่มากค่ะโอเคไม่มากนะถ้าไม่มากฟังให้ดีนะถ้าจับมันมาชั่งเป็นกิโลกรัมได้อะ10กิโลกรัมเนี่ยมันเป็นประมาณกี่กิโลกรัมครับประมาณคนนะคะประมาณ3 โมง 4 โมงนะมันจะเจ็บมากเลยแต่ตอนไม่ถามตรงนั้นโลกว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มันเป็นประมาณสัก1 กิโลครึ่ง1 กิโลกรัมครึ่งนะค่ะดูมันจะหายไปขณะนี้มีน้ำอยู่ใกล้ตัวไหมครับมีค่ะเตรียมไว้ฟังให้ดีนะแล้วใส่สมอลท็อกใส่หูหรือยังครับใส่แล้วค่ะโอ้โหแปลว่าเราอยู่ด้วยกันนานรู้กันเนาะการที่จะมาขอความช่วยเหลือทางฝั่งเสียงต้องมีสมอลท็อกทุกคนทุกท่านนะครับมีของเสียบหูนะฮะเอาแล้วดูมันจะหายภายในไม่น่าจะเกิน3 นาทีนะครับทำตามคำบอกนะคะนะคะฟังตามคำบอกนะคะเรียบร้อยค่ะโอเค3 2ฟังเสียงลุงให้ดีๆลุงหนึ่งเป็นคนมนุษย์2เสียง
สามเสียงห้าเสียงนะให้รู้ไว้เสียงที่หนึ่งคือเสียงเป็นแกนของมันนะครับค่อยๆหายใจสังเกตนะไม่เกิน3 นาทีฮะเตรียมตัวทำตามคำบอกไม่ต้องเร็วฮะช้าๆได้พระเรียบงามปลายลิ้นตวัดเหมือนกับเอามาให้ฟันอ่ะมาแลบลิ้นเอาฟันกดไงเหมือนกับรูดนั่นนะตวัดซ้ายตวัดขวาปลายลิ้นกวาดไปยังเพดานงัดลงมาที่ฟันล่างด้วยเหมือนกันทำอยู่แค่นั้นแหละมันจะหายชากันแล้วกันนี่แค่อันนี้เพียงแค่ระบบประสาทประสาทคือไฟฟ้าไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับเพราะฉะนั้นลุงมีไฟฟ้าสถิตนะฮะในตัวมันจะแลกเปลี่ยนเองมันจะหายของมันเองนะคะมันจะรู้สึกเองสังเกตดีๆมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนดื่มน้ำไปเลยน้ำทุกหยดเป็นยาครับย้ำน้ำทุกหยดเป็นยารักษาตัวเราคำว่าตัวเราทั้งหมดอวัยวะหนึ่งนั้นคือลิ้นของเรารักษาลิ้นของเราให้กลับมาเป็นปกติมันไม่ปกติมันก็คือมันชาเวลากินอาหารหวานคาวไม่จักรสชาติดื่มน้ำเดี๋ยวนี้ดื่มเข้าไปเดี๋ยวนี้ถามว่ารู้สึกรสชาติแล้วหรือยังถามว่าสังเกตมันจะเบาหัวด้วยครับเป็นจังใดตอบได้เลยครับผมประมาณ3 นาทีนี่คือแล้วค่ะเฮ้ยมันจะไปดีขึ้นทำไมไวขนาดนี้หน้าม้าแงแบบนี้จริงเหรอก่อนตอบเอาชัดค่ะเออจริงเหรอดีหรือหายเอาให้แน่กิโลครึ่งนั่นหายมาเปียกกี่โมงเช้านะคะจริงเหรอค่ะลองเอานิ้วมือของตัวเองลูดดูสิริ้วเล่นของเราเนี่ยล้วงเข้าไปในป่านคอดูสิเออมันจริงไหมมันมีรสชาติจริงไหมมันหายจริงไหมอย่าให้ใครมาโกหกอย่าให้ใครมาหลอกลวงมันเรื่องตัวเราเองแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นครับใช่นะดื่มน้ำอีกทีดูซิมันชัดเจนดูซิครับเอาเลยตอบเป็นคำสุดท้ายเลยเป็นจังใดครับผมหายแล้วค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80%ค่ะพอใจไหมพอใจค่ะพอใจมากหรือพอใจน้อยพอใจมากเลยค่ะความสุขอยู่ที่ความพอใจนะโยเห็นไหมความพอใจที่ความพอดีและความพอดีอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นสิ่งนี้อย่าให้ใครมาโกหกเราอย่าให้ใครมาหลอกเราถามว่าหลวมตัวฟังลูกออกมานานหรือยังครับประมาณ3 เดือนแล้วค่ะโอ้โหหลวมตัวเนาะฟังแรกๆเป็นไงบ้างครับตอนแรกๆไปแล้วตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะรู้สึกตัวในเบาก่อนหน้านี้นี่แบบรู้สึกหนักตัวมากเลยตอนนี้เบามากเลยแค่ฟังลุงนั่นเหรอค่ะหนูก็ฟังทุกวันแล้วก็
ตอนกลางวันก็อยู่เฉยๆก็พังย้อนหลังอะค่ะทุกวเัดน้เลยออืมขออนุญาตถามล้ำมายังสิทธิส่วนบุคคลนิดนึงนะถามว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีงานทำค่ะอยู่กับหลานอยู่ค่ะพึ่งหลานอาศัยหลานอยู่กินอย่างนั้นเหรอค่ะหลานอยู่กับเราหรือว่าเราอยู่กับหลานเรามาอยู่กับหลานค่ะเออดีเว้ยหลานหลานนะหรือว่าหลานอาเป็นน้าค่ะเป็นเปน็น้าน้าน้องแม่เนาะค่ะเออดีเว้ยหลานก็ทำประกอบอาชีพอะไรหลานเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านเขาเพราะเขาพอใจดูแลเราไหมล่ะก็พอใจค่ะแน่ใจนะค่ะบางทีมันอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์บางทีเขารังเกียจแล้วนะค่ะเข้าใจค่ะก็ไปหางานหาการทำมากน้อยค่อยแรงก็พึ่งตัวเองให้ได้ระยะนี้ค่ะนะแม้ว่าจะอาศัยหลานได้ก็ตามทีไม่งั้นหลานจะหนักแรงหลานจนเกินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเออต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่ามีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่แล้วอย่างเงี้ยอะไรก็ได้เดินไปในตลาดสดขอทํางานนะบางทีแม่ค้าคนไหนเขามีงานเยอะๆขอหน่อยทํางานอาหารพึ่งอาหารหวานเขาเล็กน้อยนะต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะคะนะผมว่านะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นแล้วก็ทำเอาเนาะตกลงแค่นี้นะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละเอาละเอา